กราบสวัสดีเพื่อนๆสำหรับโปรเจกต์แต่งที่2ของผมนะฮะจะพาเพื่อนๆไปดูอันนี้ฮะวันนี้เราจะไปแต่งยางฮอปท่อรีดกันนะฮะวันนี้จะเป็นยางฮอปของ PDI เลยนะฮะของดีของญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็จะเป็นท่อรีด PDI เช่นเดียวกันขนาด 6.01 มิลลิเมตรความยาว97มิลลิเมตรนะฮะก็จะเป็นความยาวของกล็อก17กล็อก18นะฮะซิกเซาเออร์ P226 ตัวนี้ใช้ได้นะฮะแต่ว่าวันนี้เราจะเอามาใช้กับไฮคาปา 4.3 นะฮะมันเป็นความยาวเดียวกันใช้ด้วยกันได้นะฮะสำหรับความแคบนี้โหแคบชื่นใจเลยนะฮะ 6.01 มิลลิเมตรเท่านั้นเองก็จะทำให้เกิดความแม่นยำนะฮะเพื่อนๆดูอันนี้นะฮะ 6.01 PDI J-Pan นะฮะสวยงามทีเดียวเงางามแวบๆๆๆเลยนะฮะโอเคเริ่มจากที่เราตัดตัวนี้ออกมานะฮะมันจะอยู่ในถุงอย่างดีเลยนะฮะก็จะเป็นยางฮอปอัพ PDI ของเรานั่นเองความแข็ง 50% นะฮะผมชอบเขี้ยวของมันเขี้ยวของมันดีไซน์แบบนี้ครับเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนแบบตัว M อ่ะนะฮะจับลูกได้ดีแล้วก็ทำให้ลูกนั้นปั่นออกไปได้อย่างดีเลยนะฮะผมใช้อยู่ตัวนึงกับกล็อก19ดีมากๆเลยนะฮะชอบใจคุณภาพเขาก็เลยรอบนี้เอา PDI นะฮะเราจะทำการเปลี่ยนท่อรีดของเราออกมานะฮะก็ทำตามขั้นตอนเหมือนที่ในคลิปต่างๆได้เลยนะฮะเพื่อนๆที่ผมเคยทำไว้ให้ดูในการถอดต่างๆนะฮะก็ถอดออกมาเลยถอดออกมาจากเรือนฮอปได้เลยนะฮะโอเคไปเริ่มกันเลยนะฮะใส่ยางฮอปเข้าไปได้เลยนะฮะวันนี้พิเศษนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำวิธีการซีลให้ดูด้วยนะฮะด้วยเทปพันท่อน้ำนี่เพื่อนๆดูนะฮะเขี้ยวของเขาเป็นรูปตัว M การซีลเนี่ยนะฮะเพื่อนๆเราจะซีลเพื่อที่จะล็อกลมให้มันแบบฟิตเลยนะฮะลมจะได้ออกไปอย่างดีการที่เราจะพันนะฮะเราจะพันช่วงหน้ายางฮอปอัพนะฮะที่มันยังเป็นรอยต่อระหว่างฮอปอัพกับตัวท่อรีดเนี่ยนะฮะเราจะซีนลมให้อย่างกระชับนะฮะด้วยเทปพันท่อน้ำตัวนี้เสร็จแล้วเราก็ประกอบฮอปอัพเหล็กฮอปอัพกลับเข้าไปที่เดิมนะฮะโอเคนี่ผมพันข้างหน้าด้วยนะฮะเพื่อที่จะประคองท่อให้แนบชิดสนิทกับท่อนอกนะฮะเวลาที่เราสอดเข้าไปท่อนอกเนี่ยผมเจียแต่งนิดนึงด้วยนะฮะเพราะว่าตอนแรกมันเข้าไม่ได้มันฟิตเกินไปนะฮะสำหรับท่อแต่งสำหรับท่อรีดแต่งนะฮะโอเคเรียบร้อยฮะประกอบกลับเข้าไปให้เหมือนเดิมก็ทำตามขั้นตอนที่เพื่อนๆคุ้นเคยกันนะฮะประกอบกลับเข้าไปให้เรียบร้อยเพียงเท่านี้นะฮะเราก็จะได้ชุดท่อรีดขนาด 6.01 มิลลิเมตรอย่างที่เราตั้งใจไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวคราวหน้าเราไปดูกันว่าฟิลลิ่งเป็นยังไงนะฮะแล้วก็ใช้งานได้ดีไหมนะฮะโอเคฮะเพื่อนๆวันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่เพื่อนๆดูด้านหน้านะฮะฟิกติดอยู่กับที่เลยไม่ขยับเขยื้อนนะฮะก็จะทำให้เกิดความแม่นยำนั่นเองนะฮะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณเพื่อนๆเป็นอย่างสูงนะฮะลากันไปก่อนนะฮะเพื่อนๆ